ีครับผมปรมุขมาลัตนหลวงนะครับวันนี้จะกลับมาแล้วกับในส่วนของการรีวิวน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าสายเย็นนะครับเน้นผมจัดสายเย็นอย่างเดียวนะไม่มีสายอะไรทั้งสิ้นนะครับส่วนตัวนี้จริงๆมีน้องคนนึงเขาแนะนำมาเพราะว่าเขารู้ผมดูแต่สายเย็นไงก็คือตัวนี้ก็คือจ็อกเกอร์จุ๊ยนั่นเองนะครับ2รถเลยตอนนี้ออกมาแค่2รถเท่านั้นนะครับก็จะมีในส่วนของรถฟรุตอันนี้เป็นในส่วนของผลไม้รวมนะครับผมดูดไปแป๊บเดียวเกือบครึ่งขวดทั้งคู่เลยนะลองเทสดูแล้วก็ในส่วนของตัวนี้จะเป็นวอเตอร์เมลอนก็คือในส่วนรถแตงโมนะครับเดี๋ยวจะมาลองดูทีรถเลยผมเพิ่งจัดการสำลีใหม่เมื่อกี้เองนะยังไงก็เอาวะกูใช้เวลาในการโมเย็นนี่นานมากนะฮะตัวที่ผมจะใช้ในส่วนการโมก็จะเป็นในส่วนกล่องหรือม็อตก็คือเป็นสโนว์วูฟนะฮะ200วัตต์นะครับนะฮะเจโบนะผมเรียกไม่ค่อยถูกหรอกนะฮะอ่ะเดี๋ยวมาลองดูไอตัวที่เป็นในส่วนของวอเตอร์เมลอนเนี่ยฮะจะเป็นสีเหลืองนะจริงๆมันเป็นวอเตอร์เมลอนก็คือเป็นแตงโมมันน่าจะเป็นสีแดงสืบเป็นสีเหลืองหรือว่าอาจจะเป็นแตงโมเหลืองงี้ป่ะนะครับผมเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะเดี๋ยวมันจะหยดแม่งเดี๋ยวนี้เลยว่ารสชาติเป็นเช่นไรนะจริงๆว่าจะลองกับตัวแท้งก็ล่ะแต่บอกว่าหยดสูตรเขาบอกว่ากลิ่นมันดีกว่านะก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหัวสีแม่งสดมากชัดเจนเนี่ยแป๊บเดียวโดนกูดำแหงเลยแบบนี้อันนี้เป็นน้ำยามาเลย์ทั้งคู่นะครับราคาก็รับได้ฮะราคาไม่แรงราคาเบาๆนะฮะผมว่า30เนี่ยราคาเนี่ยน่าจะปกติสุดแล้วล่ะนะฮะคราวนี้เดี๋ยวผมตั้งไฟเป็นผมใช้ลวดนิกเกิลนะครับผม4นะฮะแกน4นะครับตั้งค่าโอเป็น4 0.4 นะครับตั้งไฟผมเป็น2 25.5 วัตต์นะครับผมแล้วก็ค่าวงเป็น 3.19 นะเดี๋ยวลองดูกันว่าเป็นไงโอ้โหควันเยอะไปผมขอลดค่าวัตต์ก่อนนะฮะผมตั้งค่าวัตต์ลงนะเดี๋ยวนะไอตัวเนี้ยไอตัวจ็อกเกอร์จุ๊ยที่เป็นส่วนของวอเตอร์เมลอนถามว่าเหมือนแตงโมไหมผมว่าไม่ค่อยเหมือนนะฮะแต่ว่าถามว่ามีความเย็นไหมมันเย็นเข้าคอเลยคือเย็นใช้ได้ไอเรื่องลดเย็นเนี่ยหายห่วงแต่ยังไม่สุดเท่ากับในส่วนของไอ้ตัวรูทเบียร์นะเพราะว่ารูทเบียร์ตัวนี้มันก็ยังหอมไอ้นี่มันหอมหวานหอมหวานนำเลยเป็นรูทเบียร์เลยแต่ว่าอาจจะไม่ใช่รูทเบียร์แบบน้ำถีบหรือน้ำซ่าอะไรเงี้ยแต่ตัวเนี้ยวอเตอร์เมลอนตัวเนี้ยก็คือหวานกำลังหวานน่ารักหวานน่ารักลักษณะเนี้ยแต่ว่าในส่วนของความเย็นก็ไปได้นะครับแต่ผมยังไม่รู้สึกถึงความเป็นวอเตอร์เมลอนเลยไม่รู้สึกแตงโมเลยก็พอได้เหมือนกันอันนี้ผมปรับไฟแค่22นะครับเท่านั้นเองนะฮะถ้าว่าปรับแรงผมรู้สึกว่าความเย็นมันเดี๋ยวลองปรับไปที่ผมดูดประจำคือ 25.6 เรื่องควันเนี่ยหายห่วงนะฮะไอ้เหี้ยสำลักควันกันในการทัดก้าผับไอ้ตัวเนี้ยนะผมว่าใช้ได้เหมือนกันนะครับเอาไว้เติมผสมกับในส่วนของไอ้ตัวรูทเบียร์ได้จะกลัวน้ำยาหมดเร็วอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าไปผสมกับไอตัวไอองุ่นยาวคือถ้าเกิดองุ่นยาวมันไม่เย็นไงแต่ว่าถ้าเกิดผสมกับไอตัวเนี้ยมันทำให้เหมือนกับว่าเพิ่มยามากขึ้นแต่ผมว่าถ้าเหมาะที่สุดน่าจะเป็นในส่วนของตัวแมงโก้มากกว่าพวกข้าวเหนียวอันนี้น่าจับคู่กันได้ค่อนข้างโอเคนะมันจะหอมๆเปรี้ยวๆหน่อยนะครับหอมๆมันๆหน่อยลักษณะนี้เดี๋ยวมาลองตัวที่2กันต่อเลยนะครับผมเดี๋ยวตอนนี้น้ำเดี๋ยวเขาเปลี่ยนสำลีก่อนแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวมาลองตัวที่2เลยคือในส่วนของตัวจ็อกเกอร์จุ๊ยนะครับผมหรือว่าในส่วนของรถผลไม้รวมว่าเป็นอย่างไรจะสีมันดูอันดามันมากเลยเนาะสีมันดูฟ้าคล้ายๆน้ำทะเลนั่นเรียกว่าเป็นพวกไอ้กลิ่นหอมคล้ายๆพวกสปาร์กิ้งวอเตอร์อย่างนี้หรือเปล่านะเดี๋ยวลองเฮ้ยใช่ได้เฮ้ยอันนี้อร่อยอันนี้โอเคอันนี้โอเคไอ้ตัวเนี้ยรถมันชัดนะครับแต่ว่าความเย็นอ่ะมันยังไม่ได้แต่ตัวเนี้ยเย็นรู้สึกเย็นกว่าแจ๋วใช้ได้ครับตัวนี้แนะนำถือว่าอร่อยเหมือนกันนะแต่ความว่าผลไม้รวมเนี่ยมันน่าจะแบบฟุตสลัดหรือว่าแบบหวานๆไปเลยอะไรเงี้ยไอเนี้ยผมไอสองตัวเนี้ยลดความหวานอ่ะไม่เยอะนะครับ
ถ้าเทียบกับในส่วนของไอ้ตัวเป็นรูทเบียร์ตัวนี้ไอ้เนี่ยหวานชัดแต่ไอ้สองตัวเนี้ยยังไม่หวานเท่าไหร่แต่ก็จะพอมีปลายลิ้นนะประมาณต่อยปลายนวมอย่างเงี้ยว่านะแต่โดยส่วนตัวที่ตัวนี้ก็คล้ายๆรสน้ำทะเลมันอย่างที่ผมวิเคราะห์ไว้ตอนแรกสีมันอาจจะทำให้ชวนมโนไปอย่างนั้นเองนะฮะแต่ว่าถือว่าใช้ได้เหมือนกันนะครับในส่วนของการรีวิวน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าสองตัวนี้ส่วนใหญ่ถ้าเขาขายกันจะเป็นน้ำยามาเลย์นะครับปัจจุบันนี้ยังไม่เห็นปลอมนะน่าจะแบบมันเพิ่งออกใหม่มาหรือว่าปลอมแต่ก็ไม่รู้นะครับก็จะเป็นในส่วนของส่วนใหญ่เห็นที่เขาขายก็6นิกไม่มีขยับเลยนะครับในส่วนผสมน้อยก็เป็นทั้ง2ตัวเนี่ย VG 60ทั้งคู่นะ PG 40นะครับไม่มีปัญหานะฮะก็อย่างว่านะครับเนี่ย6นิกทั้งคู่ผมไม่เห็นมีจ็อกเกอร์จุ้ยตัวอื่นหรือ2รถเนี่ยที่เห็นมีอยู่แค่นี้แหละแต่ว่ายังไม่มีขยับเป็น12นิก16นิกหรือว่า3นิกหรือ0นิกไม่มีแต่มี6นิกอย่างเดียวรสชาติกำลังดีผมว่าเหมาะกับการไปผสมเพิ่มนะฮะกับรถที่เราดื่มอยู่หรือดูดอยู่เนี่ยก็พอไปได้แต่เอาสดๆเลยเนี่ยส่วนตัวผมชอบอันนี้แต่ว่าถ้าเกิดผมจะดูดกับไอ้พวกองุ่นยาวหรือดูดกับพวกไอ้พวกไอ้มะม่วงอ่ะผมจะใส่ตัวนี้เพิ่มความเย็นไปด้วยจะดีกว่านะครับจบสั้นๆในส่วนการรีวิวน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้านะครับผมก็ทุกคลิปเลยนะครับในเรื่องของการสูบบุหรี่ไฟฟ้านะครับว่าน้องๆนะครับที่ไม่เคยสูบบุหรี่อย่าไปลองนะฮะไม่ดีหรอกครับต่อให้มันไม่ติดหรือว่าติดอะไรก็แล้วแต่ปั๊บสิ่งสำคัญคือมันดูไม่ดีกับตัวบุคลิกเราเองนะพ่อแม่ไม่ปลื้มแน่ๆนะครับผมส่วนคนที่อยากจะเลิกบุหรี่ไฟฟ้าอยากจะเลิกบุหรี่จริงไอ้ตัวนี้ก็เป็นตัวนึงที่น่าสนใจยิ่งโดยเฉพาะสายเย็นน่ะตอบโจทย์มากเพราะว่าบุหรี่จริงๆมันเย็นแต่มันเย็นแสบคอนะอันนี้มันเย็นฉ่ำเพราะว่าเราดูดไอ้น้ำเข้าปอดมันสบายแล้วก็สารพิษที่ได้รับจากบุหรี่อันนี้ไม่มีนะอันนี้มันก็คือในส่วนของได้แค่นิโคตินอย่างเดียวนะฮะซึ่งคุณสามารถเลือกนิกได้แต่ผมรีวิวบุหรี่น้ำยาบุหรี่มาหลายตัวแล้วเรากลับไปดูแล้วการอธิบายให้หมดแล้วไม่อยากพูดซ้ำนะครับผมขอบคุณท่านมากครับที่ติดตามในส่วนการรีวิวน้ำยาบุหรี่ฟ้าสั้นๆเพราะรู้จะพูดเยอะอะไรมันอร่อยก็คืออร่อยเนาะนะไม่อร่อยก็ว่าไปตามนั้นใช้ได้นะครับนั่นดีกว่าไอ้ใหญ่ตัวเนี้ยพูดตรงเลยพูดซะหน่อยเนี่ยสปาร์กิ้งวอเตอร์ตัวเนี้ยเขาบอกว่าเย็นเนี่ยตัวเนี้ยแทบไม่อยากดูดเพราะว่ามันไม่ผ่านนะผมว่าเย็นน้อยผมอาจจะผิดเองนะอ่านไม่ชัดอย่างเงี้ยก็นึกว่ามันจะเย็นเปล่าและแถมรถอะไรฮะสปาร์กิ้งวอเตอร์เฮียรถน้ำเปล่างงไปเลยพ่อสูตรน้ำเปล่าประมาณนี้แล้วกันขอบคุณที่มาติดตามนะครับผมยังไงก็ผมไม่ได้ขายน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้านะนะผมไปดูคลิปเก่าๆแล้วพี่ซื้อยังไงผมไม่ได้ขายมดด้วยไม่ได้ขายตอมพี่อะไรเลยนะบางคนขอซื้อต่อนะผมแค่เป็นเพลเยอร์แล้วผมก็ไม่ได้เปิดร้านขายลักษณะนี้ผมไม่มีส่วนได้ส่วนเสียฉะนั้นปั๊บการรีวิวผมจะตรงไปตรงมามากไม่เชียร์นะครับไม่ชมนะเฮียก็ได้เฮียนะดีก็ว่าดีเท่านั้นเองผมไม่ขอพาดพิงแล้วกันนะครับเพราะว่าไอ้พูดตรงมันก็มีไอ้พูดอวยก็เยอะท่านมีสตินะลองไต่ตองเอาดูแล้วกันสำหรับผู้บริโภคแต่ยังไงแล้วแต่ปั๊บก็ยังยืนยันสิ่งที่ถูกต้องที่สุดก็คือไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นตัวช่วยเลิกในส่วนของการสูบบุหรี่จริงไม่ใช่เอาไปหัดดูดแล้วก็โอ้โหสนุกสนานการปล่อยลมปล่อยควันปล่อยรูปร่างลักษณะอะไรอย่างนี้นะครับก็ขอบคุณท่านมากนะครับไอ้การรีวิวเนี่ยบุหรี่ฟ้าผมอาจจะตรงไปตรงมาไงก็ถ้าไปเถอะเหยียบปลาใครก็ขอโทษแล้วกันนะตรงกูเอาตรงๆนี่แหละดีที่สุดแล้วนะครับผมดีกว่าคนมาด่าทีหลังนะประมาณนี้ขอบคุณมากครับผมอ่ะก่อนจากก็อีกสักหน่อยแล้วครับขอบคุณมากครับผม